สวัสดีคนไทยนะทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําโปรแกรมที่สามารถสร้างรายได้ให้เรานะครับต่อวันตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันและอาจจะถึงหลักหมื่นต่อวันโดยที่เรานะครับแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนั่นเองนะผมซึ่งในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเว็บไซต์ binary.com นั่นเองนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคําถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR Code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR Code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็ @639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซบอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีๆด้วยนะผมว่าเฟซจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพื่อนๆแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีหนึ่งนั่นเองนะผมย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วสวัสดีกับทุกคนอีกหนึ่งครั้งนะครับในวันนี้เรากลับมาอยู่กับเว็บ binary.com อีกแล้วนั่นเองนะผมซึ่งเจ้าเว็บนี้นะครับผมได้ทำตั้งแต่ปีตั้งแต่ต้นๆปลายปี2018ต้นปี2019นั่นเองนะผมซึ่งถ้าใครที่ติดตามผมมานะครับก็จะรู้ว่าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมก็ได้มีการทำบอทออกมานั่นเองนะผมแล้วก็ได้มีคนนะครับเอาไปใช้นั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับผลลัพธ์ที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสกลับมาเล่นเจ้าตัวของ binary.com นั่นเองนะพอดีว่าเข้ามาเช็คดูแล้วก็อ๋อยังเห็นว่าเงินเนี่ยมันยังเหลืออยู่นั่นเองนะครับก็เลยไปดูบอทมานะครับว่ามีบอทตัวไหนที่น่าใช้อยู่บ้าง นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับได้มาเจอกับบอท1ตัวนั่นเองนะผมที่มันน่าสนใจแล้วก็สามารถทำกำไรได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับต้องบอกกันเลยนะครับว่าเจ้าเว็บไซต์ binary.com นะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็ไม่คุ้นกับหน้าตาของมันนะครับว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับจริงๆเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัว binary.com นะครับเป็นเว็บไซต์เทรดของต่างประเทศนั่นเองนะผมซึ่งต้นต่อนะครับก็คือเขาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะครับขออภัยไม่ใช่สิงคโปร์นะครับอยู่ที่มาเลเซียนะผมแล้วก็ตัวผมเองนะครับได้มีโอกาสไปร่วมงานกับเขามาด้วยแล้วนั่นเองนะครับไปร่วมตอนครบรอบ20ปีของ binary.com นะผมแล้วก็เขาได้เปิดเป็นแบรนด์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า derif.com นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้กลับมาใช้เจ้าตัวนี้อีกแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าใครฟังคลิปนี้จบนะครับคุณสามารถได้รับ10ดอลลาร์ไปเทรดแบบฟรีๆได้เลยนั่นเองนะผมโดยการสมัครผ่านลิงก์แนะนำของผมที่ใต้คลิปนี้นะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นของคลิปนี้นะครับประเด็นในคลิปนี้ก็คือว่าผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับก็คือเจ้าตัวโรบอทนั่นเองนะครับเจ้าตัวโรบอทตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะแม่นพอสมควรเลยนั่นเองนะผมและต้องบอกก่อนนะครับว่าการเทรดบอทของ Binary Option ตัวนี้นะครับเป็นการเทรดระยะสั้นนะครับไม่ได้เหมือนกับการเทรด Forex นะผมที่เราเปิดปุ๊บแล้วเราก็สามารถปล่อยรันไปได้เป็นปีเป็นเดือนอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับการเทรด Binary Option เราเทรดระยะสั้นนะผมเช่นนั้นนะครับตัวบอทมันเนี่ยก็เทรดระยะสั้นนั่นเองนะครับเจ้าตัวเว็บไซต์ binary.com นะครับผมเขาก่อตั้งเมื่อปี1999นั่นเองนะผมค.ศ. 1999
2019นั่นเองนะผมก็จนมาถึงวันนี้นะครับก็ครบรอบ20ปีพอดีนั่นเองนะผมเขาครบรอบ20ปีเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ปีนี้21ปีนั่นเองนะครับคุณสามารถเข้ามาเช็คได้เลยแล้วก็สามารถก๊อปลิงก์ของเขามาใส่แล้วก็สามารถเสิร์ชหาได้เลยนั่นเองนะผมว่า binary.com เนี่ยนะครับเขาเปิดมากี่ปีแล้วนั่นเองนะผมก็เว็บไซต์ scam advisor นั่นเองนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ไว้เช็คนะผมว่าเจ้าเว็บไซต์ชื่อเนี่ยนะผมเปิดมากี่ปีแล้วน่าเชื่อถือแค่ไหนนั่นเองนะครับก็เว็บไซต์ binary.com นะครับเดี๋ยวรอมาโหลดสักครู่หนึ่งความน่าเชื่อถือเนี่ยอยู่ที่83% นั่นเองนะผมแล้วก็อายุการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับอายุของเว็บไซต์นะครับอยู่ที่27ปีนั่นเองนะผมแล้วก็ได้รับความเชื่อถือถึง 83% เลยนั่นเองนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะผมว่าบอทเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วการทำงานมันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตล็อกอินสักครู่นึงละกันนะครับตอนนี้ผมได้ล็อกอินเข้ามาแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็หน้าตาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวเว็บไซต์ตัวนี้อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันนะผมเพราะว่าเขาดังที่ต่างประเทศนั่นเองนะครับเขาไม่ได้ดังในประเทศไทยนะครับก็จะมีแค่คนบางกลุ่มในประเทศไทยนะครับที่รู้จักกับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับโอเคเรามาดูกันตรงนี้นะครับคำว่าเทรดแล้วก็กดเข้าไปที่ binary bot นะผมซึ่งเจ้าตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวที่เราจะมาโชว์ให้ดูกันในคลิปนี้นั่นเองนะผมก็คือเจ้าบอทตัวนี้นั่นเองนะครับว่าการทำงานของมันเนี่ยเป็นยังไงแล้วมันทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือหน้าตาทั่วไปของเจ้าตัวเว็บไซต์ Binary Bot นั่นเองนะผมก็เว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ของ Binary Bot นั่นเองนะผมก็คือเป็นเว็บไซต์ของ binary.com แหละนะครับแต่ว่าเขาทำแยกขึ้นมานั่นเองนะผมคือเราเนี่ยสามารถเข้ามาตั้งค่าบอททำการเซตบอทอะไรเขียนบอทอะไรเองได้หมดเลยนั่นเองนะครับถ้าใครที่พอมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมมาพื้นฐานนะผมก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับหรือเราจะมากดเทรดตรงนี้เองก็ได้นั่นเองนะครับผมเราสามารถเทรดได้ปกติเลยนะครับก็จะมีในส่วนของ Forex Major Pair Minor Pair นะครับคู่เงินก็ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ดีนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่ขี้เกียจนะผมหรือว่าไม่มีเวลามานั่งกดเองนะครับเราสามารถสร้างบอทขึ้นมาได้นั่นเองนะผมโดยการใช้พวกฟังก์ชันที่เขามีให้พวกนี้นั่นเองนะผมซึ่งนี่เราก็สามารถทำบอทได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ย้ำนะครับว่าต้องมีความรู้ในการทำนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณไม่มีความรู้ในการทำนะครับแน่นอนล่ะคุณเสียเงินแน่นอนนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำบอทหนึ่งตัวนั่นเองนะผมที่คุณไม่ต้องมานั่งทำเองนะครับเพราะว่าบอทตัวนี้ได้รับการทำมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมสิ่งที่คุณต้องทำก็แค่เปิดบอทขึ้นมาลันแล้วก็ใช้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์ของบอทตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าการทำงานมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วมันได้เงินจริงไหมนะครับไปดูกันเลยนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ผมทำการบันทึกไว้นั่นเองนะผมแล้วก็ผมเนี่ยได้ทำการอัดไว้ตอนที่ทำการรันบอทในบัญชีทดลองนั่นเองนะครับย้ำนะครับว่าเป็นบัญชีทดลองนะผมก็คลิปนี้อัดเมื่อวันที่21มิถุนายนปี2020นั่นเองนะครับเวลาบ่ายโมง19นาทีนะผมก็ช่วงตลาดเปิดพอดีนะครับตลาดของลอนดอนนะผมก็จิ้มที่บวก7ก็คือเวลาประเทศไทยนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าผมเล่นบัญชีทดลองนะผมตรงนี้นะครับ VRTC นะผมก็คือ Virtual Account นั่นเองนะผมเนี่ยนะครับมีเงินอยู่ประมาณ155,000ดอลลาร์นี่นะผมแล้วก็ผมได้ทำการเปิดบอทรันไปนะครับเป็นเวลาทั้งสิ้นประมาณเกือบจะ1ชั่วโมงนั่นเองนะผมแล้วก็ได้กำไรมานะครับอยู่ที่571ดอลลาร์นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่ามีเมาส์อยู่2อันนะผมคืออันที่อยู่นิ่งๆกับอันที่ขยับอยู่นะตอนนี้นะครับอันที่อยู่นิ่งก็คือเมาส์ที่ผมอัดไว้เมื่อผมทำการเทรดบอทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับไปดูกันเลยหลังจากจบเทรดหมดแล้วนั่นเองนะผมก็ทั้งหมดนะครับชนะไปที่6ไม้นั่นเองนะผมตรงนี้นะครับวินสีเขียว6ไม้นะครับแล้วก็ลอส1ไม้นั่นเองนะผมได้กำไรรวมทั้งหมดอยู่ที่ 471.86 ดอลลาร์นั่นเองนะผมในเวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นเองนะครับเราเพียงแค่ทำการเปิดบอทรันไว้นั่นเองนะผมก็ถ้าผมหยุดตั้งแต่6ไม้นะครับก็คือช่วงนี้นะครับผมก็จะได้กำไรอยู่ที่571ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ย้ำนะผมว่าบัญชีนี้เนี่ยเป็นบัญชีทดลองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์ของบัญชีจริงกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยก็อันนี้นะครับเป็นผลลัพธ์ของบัญชีจริงนั่นเองนะผมจะเห็นได้ว่ามันเขียนว่า
CR736138 นั่นเองนะผมซึ่งอันนี้ผมก็ได้ทำการรันบัญชีจริงนะครับมีเงินอยู่ในพอร์ตเนี่ยอยู่ที่$100นี่นะผมและเปิดหมายแรกมานะครับก็ชนะเลยนั่นเองนะครับบัญชีจริงเนี่ยผมอัดเมื่อวันที่25 มิถุนายนนะผมเวลา3:00 PM นั่นเองนะผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนะผมว่าบอทเนี่ยจะทำการเทรดเป็นยังไงต่อไปนะครับบอทได้เปิดหมายที่2มาแล้วนะผมเห็นไหมครับว่าเมาส์ของผมเนี่ยอยู่นิ่งๆเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วบอทก็ทำการเข้าเทรดเองนั่นเองนะครับหมายที่2เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเสียนั่นเองนะผมแล้วเรามาดูกันว่าไม้ต่อไปนะครับไม้ต่อไปไม้ที่3ก็ชนะนั่นเองนะผมสรุปจบแล้วนะครับผมก็คือว่ารัน3ไม้นะครับชนะ2แพ้1นั่นเองนะผมได้กำไรรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 9.06 ดอลลาร์นั่นเองนะผมภายในเวลาแค่10นาทีนะครับถามว่ารันเยอะกว่านี้ได้ไหมได้นะครับแต่พอดีว่าผมจะรีบมาทำการอัดคลิปให้ชลูกนั่นเองนะผมก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะเปิดค้างไว้เป็นชั่วโมงแล้วก็อัดคลิปเก็บไว้แล้วมาโชว์ให้ดูในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปวันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่สนใจบอทตัวนี้นะครับบอทตัวนี้ราคาอยู่ที่$50เท่านั้นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยนะครับอยู่ที่1,550 บาทเท่านั้นเองนะผมย้ำนะครับว่า1,550 บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าใครที่สนใจอยากซื้อบอทตัวนี้นะผมก็สามารถติดต่อได้ที่ LINE @mjopor ตรงนี้เลยนะผมหรือว่าจะสแกน QR code ด้านขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วทักมาว่าสนใจบอท Binary 1,550นั่นเองนะผมพิมพ์มาแบบนี้นะครับว่าพิมพ์มาว่าสนใจบอท Binary 1,550นั่นเองนะผมและผมจะทำการตอบโดยทันทีนั่นเองนะผมและก็ขอนะครับเฉพาะคนที่พร้อมชำระเงินเท่านั้นนะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjopor ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjopor นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีๆด้วยนะผมว่าเฟซจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอ่านตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มเพื่อนแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้ว